สวัสดีครับผมธนากรตันอาวัชนาการประตูบ้านต้องมีธรณีทั้งประตูหน้าบ้านและหลังบ้านใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีธรณีประตูทั้งหน้าและหลังครับห่วงจุ้ยตำแหน่งห้องน้ำควรอยู่ตรงไหนตำแหน่งห้องน้ำนะครับในตำหนักวิชาห่วงจุ้ยมันมีกฎเกณฑ์ในการวางตำแหน่งอยู่ในป้อยกล้วยในหลักของวิชาห่วงจุ้ยทิศทาง8ทิศปฏิกิริยาของฮกแซเอียงนี้หลักหัวเทียงเจาะตำแหน่งตรงกลางข้างหลังห้ามเป็นห้องน้ำครับตำแหน่งประธานครับแต่ว่าถ้าคุณตรงกลางเป็นห้องน้ำเนี่ยประธานตกส้วมผมพูดตรงๆนะครับฉะนั้นเราสังเกตบ้านบางบ้านมีห้องน้ำวางไว้ตรงกลางถ้าเป็นชักโครกวางหลังพิงด้วยแล้วหันหน้าออกหน้าบ้านอันนี้ไม่ดีครับให้แก้ด้วยการเอียงชักโครกเถอะครับตำแหน่งประธานจะไม่ตกส้วมตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งวางติจูเอียนะครับอันดับแรกเลยตัวฮกนั้นแปลว่าประธานหรืออำนาจหรือบารมีเมื่อบารมีตกห้องน้ำการสูญเสียจะเกิดขึ้นให้ระวางซ้ายหรือวางขวาแบ่งบ้านออกเป็น3ส่วนด้านหน้าสุดวางไม่ได้ตรงกลางซ้ายขวาวางได้หลังสุดซ้ายขวาวางได้นี่คือคำตอบนะครับห้องน้ำพื้นต้องต่ำสุดในบ้านและห้ามมีธรณีใช่ไหมครับมี2กฎเกณฑ์ครับอันนี้พูดถึงห้องน้ำแล้วในห้องน้ำต้องต่ำ10เซนเดี๋ยวผมพูดนะถ้าใครจะก่อสร้างนะครับคุณทำให้ลง10เซนก่อนแล้วปูพื้นกระเบื้องให้เหลือ5เซนนี่คือกฎเกณฑ์มันถูกต้องที่สุดครับฮะกฎเกณฑ์คือถูกต้องต่ำ10แล้วก็ปูให้เหลือ5นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนะห้องน้ำต่ำสุดของบ้านเป็นไปได้จะมีธรณีประตูได้ต่อเมื่ออะไรนะครับต่อเมื่อห้องน้ำไม่ต่ำครับถ้าห้องน้ำสูงกว่าเสียหายครับบ้านนี้เสียหายหมดเลยหิ้งพระควรอยู่ส่วนไหนของบ้านเหมือนติจูเอียครับหิ้งพระทางห่วงจุ้ยไม่ได้ยึดตะวันออกเสมอไปทางห่วงจุ้ยไม่ให้เอาพระไปขังไว้ในห้องพระท่านต้องหันไปทางที่ยาวที่สุดก่อนประตูห้องอยู่ทางนี้ยาวที่สุดมาทางนี้หันออกไปรับประตูห้องหันออกไปรับหน้าต่างผมเห็นเยอะครับบางบ้านเนี่ยยึดตะวันออกครับแล้วก็ไปจัดห้องพระเอาพระหันตะวันออกแต่มันเป็นข้างๆครับแปลว่าพระท่านถูกบีบครับคุณเคยติดคุกไหมผมก็ไม่เคยคนติดคุกออกมาสายตาสั้นหมดเพราะอะไรไปอยู่ในกรงฮะยูมก็ไม่ได้มองอะไรมองแต่เพดานอย่างเดียวเพราะนั้นให้ท่านมองออกไปไกลที่สุดยิ่งมองออกไปทะลุหน้าต่างมองเห็นข้างนอกเท่ากับท่านไม่ได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขังไว้ในบ้านยกเว้นบรรพบุรุษห้ามออกหน้าต่างเพราะท่านพักแล้วอยากจะสงบแล้วด้านหลังฝั่งซ้ายมือเป็นหม้อแปลงด้านหลังฝั่งซ้ายมือ
มีผลกับผู้อยู่อาศัยอย่างไรครับแปลว่าหม้อแปลงต้องใหญ่นะครับถ้าอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายมือคนที่นอนทางห้องฝั่งซ้ายมือจะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุไฟเกินโอเวอร์โหลดปวดหัวบ่อยมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีให้ระวังฮะเฉพาะคนนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นตำแหน่งทิศใต้อีกคุณจะมีโรคหัวใจเกิดขึ้นให้ใช้กระจกนูนมียันป้วยก่วยถ้านอนห้องนั้นให้ปิดม่านตรงนั้นไว้ตลอดจะปลอดภัยกว่าห้องทำงานในบ้านควรวางตำแหน่งที่ตั้งยังไงจริงๆแล้วตำแหน่งห้องทำงานนั้นมันมีทั้งระบบการดูด้วยหลอดแก่ครับกับการดูด้วยชัยภูมิธรรมดาให้ผมพูดเรื่องชัยภูมิธรรมดาดีกว่านะครับจะได้ง่ายห้องทำงานบ้านให้คุณเอาประตูทางเข้าห้องเป็นตัวกำหนดทีนี้เรามโนภาพเหมือนกันนะครับว่าห้องทำงานนั้นมันเหมือนกล่องที่กำลังตักน้ำนะฮะถ้าเราตักพับตูดข้างหลังรั่วหมดแปลว่าห้องโต๊ะทำงานนั้นแย่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นหนึ่งทางเข้าของประตูเข้ามาจากโต๊ะทำงานให้รับหน้าประตูหรืออยู่ซ้ายกับอยู่ขวาหันประกบเงินกำลังไหลมาเลยครับเราอยู่อย่างนี้ทางประตูคือแม่น้ำกำลังไหลในแม่น้ำนั้นไหลเต็มไปด้วยโชคลาภเงินทองเหมือนปลากำลังว่ายมาเห็นไหมครับถ้ามันว่ายเข้ามาปะทะลงหลังห้องแล้วเป็นรูแปลว่าเงินทองไหลหมดเราต้องปิดตรงนี้โต๊ะเท่าแก่วางตรงนี้ครับวางตรงกลางแต่โต๊ะทำงาน3 แบบอันนี้ขยายเลยตรงกลางนั้นผู้บริหารที่เกี่ยวกับคนนะเท่าแก่ใหญ่ประตูอยู่ตรงนี้ซ้ายและขวาวางโต๊ะบัญชีและการเงินครบถ้วนไหมครับดูแลคนดูบัญชีดูการเงินอยู่ข้างหลังข้างหน้าหมดเลยแล้วถามผมอีกแล้วเซลไว้ที่ไหนเซลไว้ใกล้ประตูครับประตูเข้ามาข้างประตูเซลมองเห็นนะจับก่อนเพราะนั้นเซลต้องเดินออกข้างนอกได้คล่องตัวกระจกนูนเสือคาบดาบใช้ป้องกันทางสามแพร่งหม้อไฟช่องลมพิฆาตได้จริงหรือครับ1 นะครับทางสามแพร่งใช้กระจกนูนยันป้วยก่วยพอหม้อไฟก็กระจกนูนยันป้วยก่วยพอช่องลมพิฆาตก็ยันป้วยก่วยพอแต่ถ้ามีเสือคาบดาบเสือคาบดาบใช้ประจันหน้ากับทางสามแพร่งที่ออกมาจากวัดครับวัดโบสถ์โรงเจโรงพยาบาลนะเพราะที่มันออกมามันมีวิญญาณร้ายออกมาด้วยครับนะนอกนั้นใช้กระจกนูนพวกนี้นะครับยังสามารถใช้น้ำเต้าได้ครับน้ำเต้าเปิดฝาไว้ดูดพวกนี้ก็คือจะใช้ได้หมดนี่แล้วถามว่าได้จริงหรือครับจริงครับผมอยู่วงการนี้มานานนะครับวางถูกจุดแต่ทางสามแพร่งบางที่ผมบอกไม่ใช่เสือไงครับใช้เสือคือสู้อย่างเดียวแต่คุณรู้ไหมครับบางทีทางสามแพร่งนั้นน่ะสิ่งดีๆเข้ามาครับมีหลายคนอยู่ทางสามแพร่งรวยไม่รู้ตัวในถ้าคุณซื้อบ้านทางสามแพร่งนะครับเราแบ่งออกเป็น12 ปี6 ปีแรกถ้าคุณค้าขายผมเชื่อ
คุณจะผ่อนหมดใน6ปีแรกแล้วหลังจาก6ปีหลังคุณกำลังเก็บเกี่ยวแต่6ปีหลังคุณจะถูกเล่นงานด้วยสุขภาพครับเคยได้ยินคำว่ารวยไม่ได้ใช้ตังค์ไหมนี่ครับทางสามแพ่งมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องรู้แบ่งบ้านเป็นหน้ากับหลังด้านหน้าค้าขายด้านหลังไปนอนอย่ามานอนหน้าบ้านฮะมันมีวิธีแก้มากมายมันมีบางทิศห้ามปลูกต้นมะละกอในบ้านจริงหรือไม่ครับอันนี้คำถามครับไม่จริงครับบ้านผมก็ปลูกทำส้มตำอร่อยดีครับไม่เป็นไรครับห้องนอนชั้นบนตรงกับห้องครัวได้ไหมตรงได้แต่ห้ามหัวนอนนอนใต้เตาจำไว้นะครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับไม่ต้องตกใจมากนะครับค่อยๆเรานอนอย่างนี้นะครับเอาโลกดีกว่า นี่คือหัวนอนคุณนะครับแล้วชั้นสองนะครับนี่คือนี่คือคุณนอนอย่างนี้แล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเตาเผาอยู่ทางใต้อย่างนี้ครับอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ใต้เตียงให้เอาน้ำเต้าวางไว้ใต้เตียง1ลูก1นะครับ2ถ้าคุณเกิดมีฮูดที่ตัวดูดลมนะครับดูดลมร้อนนะครับกันไว้เป็นแผ่นอย่างเนี้ยคลุมเตียงคลุมเตาหมดผ่อนหนักให้เป็นเบาเอาน้ำเต้าวางไว้สองข้างฮูดพอครับอย่างนี้คุณก็แก้ไขได้แล้วสบายใจขึ้นนะครับถ้าห้องน้ำอยู่ตำแหน่งประธานของบ้านจะแก้ไขยังไงดีครับนี่ไงนี่ผมพูดเลยมีหลายหมู่บ้านก็เป็นครับหลายหมู่บ้านเนี่ยเป็นแบบหน้าบ้านตรงกลางวางบันไดอันนี้ครับเพราะนั้นวิธีแก้ไขจะทำอย่างห้องน้ำอยู่ตั้งตรงกลาง1ห้องน้ำต้องสะอาด2ตัวประตูห้องน้ำมันเป็นทิศไหนถ้าตัวประตูห้องน้ำข้างหลังอยู่ทิศใต้ให้วางรูปม้าไว้หน้าประตูถ้าหลังบ้านทิศเหนือให้วางรูปมิกกี้เมาส์หรือหนูไว้หน้าประตูห้องน้ำ2วิธีแก้อย่าเปิดประตูจากหน้าบ้านให้เปิดประตูด้านข้างเข้าใจนะเราเข้าใจตรงกันนะถ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านเห็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วมันเปิดประตูอีกแล้วเห็นคนนั่งยองอีกอันนี้ย้ายบ้านเถอะครับผมไม่มีทางแก้นะครับอันนี้แย่จริงๆครับอย่างน้อยนะคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะเป็นโรคที่มาจากต่างประเทศก่อนลิกซี่ครับคือลิกสีดวงนี่คือพูดเต็มภาษาไทยครับเอาละครับพบกันใหม่มีความสุขและสวัสดีครับ